เมื่อชีวิตเจอกับความยากลําบากนะคะอยากจะให้คุณทําตามนี้ข้อที่1ก็คือสงบค่ะสงบเข้าไว้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจหรือว่ารู้สึกว่าเราโชคร้ายเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโวยวายอย่าเพิ่งไปร้อนรนโทษนันโทษนี่เพราะว่ามันจะทําให้เราไม่มีการโฟกัสอย่างน้ําเนี่ยยิ่งกระเพื่อมเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าน้ํายิ่งนิ่งเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้น เหมือนกับคนที่ถูกเชือกรัดไปทั้งทั่วร่างกายยิ่งดินทุรนทุรายเชือกก็จะยิ่งพันกันจนแก้อะไรไม่ได้ปัญหาข้างนอกก็วุ่นวายถ้าภายในวุ่นวายตามมันก็ไปแก้ไขปัญหากันได้ยังไงพยายามสงบนิ่งเข้าไว้คนที่ฝึกสงบนิ่งเนี่ยก็จะยิ่งได้เปรียบในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพราะเมื่อได้สติก็จะได้คิดหาทางแก้ไขสติมาปัญญาเกิดสติตลดิดก็จะไม่เกิดปัญญา ข้อที่2เขียนปัญหาลงไปค่ะให้เขียนลงไปว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างและก็แนวทางแก้ไขนั้นมีกี่วิธีทําไมถึงต้องเขียนก็เพื่อที่จะได้ดูว่าเรามีปัญหาจริงๆที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างเพราะถ้าคิดอย่างเดียวคิดวนเวียนไปมาปัญหานั้นก็ยังไม่ได้แก้ปัญหานี้ก็แก้ไม่ตกแล้วก็เอามาผสมปนเปเกิดความเครียดก็เลยกลายเป็นไม่ได้แก้ปัญหา พอได้ปัญหามาแล้วก็ค่อยคิดหาทางออกนะคะและวิธีแก้ไขเขียนลงไปหลายๆวิธีเลยค่ะเหมือนกับว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็สามารถไปหลายทางได้ไปได้หลายทางใช่ไหมคะอย่างเช่นบางคนอาจจะขี่จักรยานปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์รถทัวร์รถไฟหรือว่านั่งเครื่องบินก็เลือกดูนะคะว่าคุณจะใช้วิธีไหนการเขียนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นถึงปัญหาได้ชัดเจนและเมื่อเราเห็นปัญหาว่ามันอยู่ตรงไหน เราก็จะแก้ไขมันได้ไง่ายมากินขึ้นข้อที่3คือการเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านไปได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราก็ต่างผ่านความยากลำบากกันมามากมายบางคนแทบเป็นแทบตายบางคนเคยหยุดหายใจบางคนก็หมดเนื้อประดาตัวหมดอะไรตายอยากข้าวก็ไม่มีจะกินบ้านก็ไม่มีจะอยู่สมัยก่อนบางคนที่บ้านเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้มีน้ำประปาก็ต้องคอยรองน้ำฝนใส่ตุ่มเอาไว้ดื่มตอนหน้าแล้งบางทีก็ต้องซื้อน้ำบาดาลเอาไว้ถ้าอยากจะอ่านหนังสือหรือว่าทำกันบ้านก็ต้องคอยจุดตะเกียงต้องหุงข้าวด้วยเตาถ่านทุกวันเนี่ยชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้ามันจะต้องลำบากอีกจะเป็นอะไรไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเคยผ่านมาได้แล้วเราจะผ่านมันไปเหมือนที่เคยผ่านมาจะเป็นไร ข้อที่ 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตเรียนรู้ยอมรับปรับตัวที่จะอยู่กับมันให้ได้ถ้ารู้ว่าตอนนี้ไรายได้ของเราน้อยลงเพราะว่าโดนลดเงินเดือนหรือว่าเพราะว่าค้าขายไม่ค่อยได้ก็อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะคะต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการใช้ชีวิตใหม่ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ต่อไปได้ หรือว่าถ้าอาชีพหลักทําไม่ได้ก็ลองหาอาชีพรองทําไปก่อนนะคะแม้ว่ามันดูจะไม่น่าทําหรือดูไม่มีเกียรตในสายตาของคนทั่วไปแต่ถ้าทําแล้วมีเงินเอามากินเอามาใช้ให้ครอบครัวงเราอยู่ได้เราจะมานั่งอายคนอื่นไปเพื่ออะไรคะเพราะชีวิตของเราเขาไม่ได้วัดกันที่ตอนนี้เขาจะต้องดูกันไปเรื่อยๆคะ่ะมันเป็นเรื่องเป็นราวยาวอีกยาวนานเนาะอย่าตัดสินหนังแค่ฉากเศร้าเพียงแค่ฉากเดียว ทุกข์อยู่ใช่ไหมคะเรามาคลายทุกกันดีกว่าคะ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือหาทางแก้ไขเผชิญหน้าหาสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นให้เจอคะ่ะลองสืบค้นให้เจอว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมาจากตรงไหนอย่างเช่น ทุกเรื่องงานก็หาให้ได้ว่าทุกที่ตัวงานหรือว่าทุกเพราะว่าคนที่เราทํางานด้วยหรือว่าทุกเพราะว่าเรื่องอะไรค่ะถ้าทุกเพราะเรื่องงานที่ว่างานเยอะเกินไปทําไม่ทันก็ลองให้จัดสรรเวลานะคะจะลําดับความสําคัญวางแผนในการทํางานใหม่หรือว่าหาคนมาช่วยงานดูก็ได้แต่ถ้าทุกเรื่องคนที่ทำงานด้วยก็อลองปรับความเข้าใจค่ะเพราะบางทีคนที่ไม่ได้เข้าใจก็เป็นเพราะว่าไม่เคยสื่อสารกันทีนี้ลองปรับนะคะ ปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้ถ้าปรับไม่ได้ก็ปรับที่ใจค่ะปรับที่ใจของตัวเราเองแล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ต่อไปเมื่อเจอปัญหาก็มีโอกาสจะแก้ไขปัญหาได้แต่ปัญหามันมีทั้งปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ลองปล่อยวางเอาไว้อย่างเช่นเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าหลบแล้วมันไม่เข้าท่าก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอย่างมั่นใจค่ะ ต่อมาข้อที่2นะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันชีวิตทุกคนในวันนี้นะคะไม่มีวันจะหมดทุกไปได้เราต้องมีทุกทุกคนค่ะไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่สลับกันไปตลอดเวลามันเหมือนกับเรือชีวิตนะคะที่ออกจากฝั่งก็ย่อมจะเจอคลื่นลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นธรรมดา ก่อนหน้าที่มีโควิดมาชีวิตของหลายคนก็ยากลำบากมากพออยู่แล้วใช่ไหมคะพอโควิดเข้ามาก็ยิ่งไปกันใหญ่ทำให้หลายคนแทบจะอยู่ไม่ได้จนทำให้บางคนคิดว่าเมื่อโควิดหายไปทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาถึงไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเราก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นอยู่ดีละค่ะไม่มีปัญหาเรื่องงานก็มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็มีปัญหาเรื่องคนไม่มีปัญหาเรื่องคนก็เรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัว หรือว่าเรื่องการเมืองต่างๆนานาค่ะอยากคิดว่าปัญหานี้หมดไปปัญหาใหม่จะไม่มีนะคะเมื่อรู้ทันเรียนรู้ที่อยู่กับมันแล้วก็ยอมรับกับมันให้ได้ไม่ว่าจะทุกเล็กหรือว่าทุกใหญ่มันก็ทำร้ายเราได้ยากน้ำนอกเรือต่อให้มากแค่ไหนมันก็จมเรือไม่ได้เพราะน้ำที่จมเรือได้ก็คือน้ำที่มันเข้ามาในเรือนั่นเองความทุกข์ค่ะ ต่อให้มันมีมากมายแค่ไหนก็ทำร้ายชีวิตของเราไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมให้ทุกทั้งหลายเข้ามาในใจของเราข้อที่3ก็คือการยืดหยุ่นค่ะยืดหยุ่นบ้างอะไรที่ติดแน่นมากๆเวลาแกะออกเนี่ยจะแกะออกได้ยากบางทีถึงขนาดแตกหกักหรือว่าทิ้งร่องรอยเอาไว้เหมือนที่เราเอาวอลเปเปอร์ไปใส่กาวตราช้างใช่ไหมคะแล้วก็แปะไปที่ฝาผนังเอาไว้เวลาที่เราเอาออก คือโอ้ยมันยากมากเผลอๆทำให้วอลเปเปอร์ขาดนะคะฟ้าพนังเก่าๆก็อาจจะหลุดออกมาได้การยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เลยของของเราทรัพย์สินของเราคนรักของเรายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งของเราเมื่อวันหนึ่งค่ะที่สิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าพรากจากเราไปถ้าเรายังยึดติดเอาไว้ผลก็คือว่าไม่สิ่งนั้นเสียหายเราก็ต้องบาดเจ็บทั้งกายและใจ คนที่ยึดมั่นถือมั่น จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้จึงมักจะทุกข์ใจเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงถ้าคิดได้ว่าทุกอย่างในชีวิตนะล้วนแล้วแต่ยืมเขามาพอถึงเวลาก็ต้องคืนเขาไปไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่เรารักรวมถึงร่างกายค่ะไม่คืนตอนเป็นก็ต้องคืนตอนตายถ้ายอมรับในข้อนี้ได้ก็จะคลายทุกข์ได้ชีวิตนี้ย่อมมีเสียมีได้มีหัวเราะมีร้องไห้ตัวเราก็เหมือนกับเจ้าบ้านนะคะมีทุกมี สุขผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่ได้อยู่กับเปล่าถาวรไปจนตายนะคะทุกบ้างสุขบ้างทุกสุขมันคือผู้มาเยือนไม่ใช่ผู้มาอยู่ตลอดไปอย่าขับไล่หรือว่ารั้งเอาไว้นานจงเป็นเจ้าบ้านที่รู้ใจค่ะความทุกข์ถือว่าเป็นความมืดมิดในชีวิตของคนเรานะคะเมื่อความทุกข์เข้ามาปกคลุมเราจะมองไม่เห็นทางออกบอกไ่ได้แล้วก็ไปไม่เป็น แล้วถ้าคุณอยากจะหาทางสว่างให้เจอต้องทำแบบนี้ค่ะข้อที่1ก็คือยอมรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ายอมรับปัญหาไม่ได้จะไปแก้ปัญหาได้ยังไงจริงไหมคะเพราะมัวแต่คิดว่าปัญหาไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราคนอย่างเราไม่น่าจะมีปัญหาอยากจะบอกว่าตัวเรานั่นแหละคือตัวปัญหาค่ะยอมรับกับมันให้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหาจะได้หาทางใช้ปัญหาแก้ปัญหานั้นให้ได้ข้อที่สหาสาเหตุ หาปมปัญหาว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะได้แก้ไขได้ถูกขันตรงแขนก็ต้องเกาที่แขนขันแขนแต่ไปเกาที่ขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะหายขันได้นะคะดูว่าปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่เพราะปัญหาเล็กใหญ่มันแก้ไขไม่เหมือนกันข้อที่3กําหนดทางเลือกแก้ไขเมื่อเจอปัญหาก็กําหนดลงไปเลยว่าจะาทางในการแก้ไขให้ได้หลายๆทางจะแก้ไขทันทีไหมหรือว่ารอไว้ก่อนหรือว่าจะใช้คนอื่นมาช่วยแก้ไข ข้อสำคัญก็คืออย่าไปคิดว่ามันไม่มีทางแก้ไขได้หรือคิดว่าเหลืออีกทางเลือกเดียวในการที่จะแก้ไขถ้าคิดแบบนี้มันจะทําให้เราเครียดค่ะเพราะหาทางออกไม่ได้ข้อ 4. ดําเนินการในการแก้ไขนั้นการลงมือแก้ปัญหาตามทางที่เราเลือกไว้มันจะทําให้เรารู้สึกถึงความก้าวหน้ามันทําให้ลดระดับความกดดันลงได้เพราะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็เหมือนกับว่า เราไม่มีทางออกไปไหนและการลงมือทำมันจะทำให้เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมติดขัดอะไรหรือว่าต้องทำยังไงต่อไปเพื่อให้ปัญหานั้นมันคลี่คลายปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มนะคะแต่ที่มันยังกลุ่มต่อไปเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นตั้งหากค่ะบางคนเกิดมาแล้วยากจนก็เหมือนกับมีความมืดมนมาตั้งแต่ตน้นเริ่มต้นเราก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ จะให้จบอย่างไรเนี่ยเราเป็นคนเลือกนะวิธีออกจากความมืดมาสู่ความสว่างก็คือข้อที่1ตั้งเป้าหมายหาแรงบันดาลใจว่าเราเนี่ยอยากจะเดินออกมาจากความยากจนเพราะอะไรไม่อยากจะเห็นพ่อแม่ลําบากไม่อยากจะเห็นลูกอดอยากไม่ได้เรียนหรือว่าไม่อยากให้คนดูถูกแล้วยิ่งพลังขับเคลื่อนตรงนี้มีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เราอยากทําตามที่เราใฝ่ฝันได้มากขึ้นค่ะ หลังจากนั้นก็วางแผนระยะสัน้นวางแผนระยะยาวเพื่อไปสู่เป้าหมายข้อที่2ทําตามเป้าหมายเลือกเป้าหมายระยะสัน้นแล้วก็พยายามทําให้ได้ก่อนนะคะอย่างเช่นเริ่มจากการออมเงินหรือว่าการเพิ่มรายได้ให้มากกว่าเดิมลดหนี้สินลงไปหรือว่าการศึกษาแนวทางในการสร้างความร่ํารวยเรียนรู้การเงินหรือว่าการลงทุนหรือว่าเรียนรู้จากคนสําเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปสู่ความร่ารวยนั่นเอง ข้อ3คือการปรับม i n เซ็ตใหม่ถ้ายังคงคิดว่าเกิดมาจนแล้วรวยไม่ได้มีแต่ในนิยายเท่านั้นหรือว่ามีแค่ในเรื่องเล่าเท่านั้นมันก็จะทำให้เราไม่มีวันอยากทำอะไรได้แน่นอนหรือบางคนก็คิดว่าเงินทองเนี่ยเป็นของหายากกว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะก็คงจะไม่อยากพยายามอีกต่อไปต้องปรับม i n เซ็ t ความคิดของตัวเองใหม่ว่า เงินลอยอยู่ในอากาศทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าใครจะขวายคว้าหามันมาได้โดยไม่ยากเย็นถ้าคิดแบบนี้มันจะทำให้เรามั่นใจที่จะหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้เข้ามาข้อ 4. ฝึกฝนอดทนจนกว่าจะได้มาคนรวยมักจะเก่งอะไรสักอย่างคะ่ะอย่างเช่นขายเก่งบริหารเก่งทำธุรกิจเก่งเล่นกีฬาเก่งหรือมีทักษะอะไรที่น้อยคนที่สามารถทำได้ให้ฝึกฝนทักษะสักอย่างขึ้นมา ที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราจากคนธรรมดาไปเป็นคนที่มีค่าที่ใครๆก็หาและก็อยากได้พยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งคนจำนวนมากอยากได้ความเก่งนั้นจากเราเมื่อเราอยู่อันดับต้นๆไม่ว่าจะอยู่ในวงการอะไรเราจะเป็นคนกำหนดรายได้เองแต่ถ้าเราอยู่อันดับท้ายๆรายได้จะถูกกดมาเป็นตัวกาหนดเราในการทางาน ในชีวิตที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตนะคะข้อหนึ่งเลยอยากจะให้คุณจำเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็อยากจะลืมแฟนเก่าให้ได้แต่ทำยังไงก็ลืมเขาไม่ได้สักทีบอกเลยนะคะว่าการพยายามลืมใครสักคนไม่มีวันที่เราจะสามารถลืมเขาได้เพราะเรากำลังใส่ใจเขาอยู่ เหมือนกับว่าเรานั้นเอามือไปเคยี้แผลอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่คะแผลมันจะหายได้สักทีจะคิดถึงเขาก็คิดถึงไปคิดถึงแบบธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ต้องพยายามลืมเขานะคะเหมือนกับอดีตที่เราล้มก็ให้จำไว้เป็นบทเรียนว่าอะไรที่มันทำให้เราล้มแต่อย่าเอาอดีตที่ผิดพลาดมาทำให้ปัจจุบันของเรานั้นไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตต่อไป เพราะต่อให้เราผ่านวันด้วยร้ายมันก็ยังให้อะไรที่ดีกับเราบ้างแหละวันที่ชีวิตมืดมนสิ้นหนทางเราจะได้เห็นแสงสว่างที่บอกว่าบางคนก็อยู่กับเราบางคนก็อาจจะทิ้งเราไปยามทุกข์เราจะได้รู้จักชีวิตมากขึ้นยามฟ้ามืดมิดเราก็จะได้เห็นดวงดาวยามเมื่อชีวิตปวดร้าวเราก็จะได้รู้จักคนข้อ2มันทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดว่าลบอดีตได้คุณจะกลับไปลบไหมคะถ้าลบเราก็ต้องลบประสบการณ์แล้วก็ลบความแข็งแกร่งทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้ออกไปด้วยเพราะปัญหาอุปสรรคที่มันผ่านานมานะคะปัญหาและอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมารวมถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันทําให้เรามีปัจจุบันในวันนี้ได้ฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาลบเลยค่ะอย่างน้อยนะการล้มมันก็ช่วยเตือนให้เราได้คิดว่า ที่เราบอกว่าเราเกา๋าเราเก่งหรือเราไม่มีทางที่ใครจะมาล้มเราได้ไง่ายๆตรงนี้ล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ล้มมันก็จะช่วยลดอดตัตราลดความหลงตัวเองให้เราเนี่ยรู้สึกกลับมาเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่มีล้มมีลุกมีเศร้ามีดีใจมีเสียใจมีแพ้มีชนะฉะนั้นนะคะลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปถ้าทำแล้วทำไม่ได้เราก็ลุกขึ้นมาใหม่ พร้อมกับมุมมองที่มันเปลี่ยนไปและก็ก้าวต่อไปพร้อมรบด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมนะคะข้อที่ 3. อย่าโทษตัวเองเลยค่ะการโทษตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ดีไม่ได้มีความสามารถไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นนะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาได้หรอกมีแต่มันจะเป็นการลดคุณค่าและก็ลดความเคารพตัวเองลงจนเราเนี่ยไม่กล้าที่จะทำอะไรอีกต่อไปคนเรามีสิทธิ์ทำผิด คิดพลาดได้จงแหอไผ่และก็ให้กําลังใจตัวเองนะคะเพราะถ้าเกิดว่ารอแต่คําปลอบใจรอคนมาให้กาลังใจมันอาจจะไม่ทันการนะคะอ้อมกอดของคนที่เรารักมีค่ามหาศาลแต่ถ้าไม่มีคนคนนั้นก็ขอให้คุณนั้นกอดตัวเองเอาไว้นะคะถ้ารักตัวเองไม่ได้ก็อย่าหวังให้ใครมารักเราตลอดชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีคนที่เข้ามาแล้วก็มีคนออกไป แต่คนที่อยู่ในกระจกเงาเขาจะอยู่กับเราทุกนาทีพูดดีคิดดีทำดีกับเขาเข้าไว้นะคะดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีข้อ4ยิ่งล้มยิ่งสำเร็จมากล้มกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ตราบใดที่ยังลุกขึ้นมาสู้ใหม่ก็หมายความว่าเรายังไม่แพ้ล้มเหลวกี่ครั้งก็ได้แต่ทำได้ครั้งเดียวนั่นก็หมายความว่าเราทำได้นะคะคนที่ยืนได้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม คนยิ้มได้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้ใครที่ชนะได้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้ทุกคนเคยผ่านการล้มเหลวทุกคนเคยผ่านการร้องไห้แพ้พ่ายกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะฉะนั้นการล้มจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ยืนได้อย่างแข็งแกร่งมองการล้มสมัยนะคะมันไม่ใช่การทำไม่ได้แต่มันคือการยืนอยู่บนเส้นทางของความพยายามที่จะทำให้ได้เหมือนกับการวิ่งไปข้างหน้า แล้วก็ถละล้มลงไปพอลุกขึ้นมาใหม่เราก็จะเข้าใกล้เส้นใยมากกว่าเดิมยิ่งล้มมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น